คราวนี้เขาสองคนเนี่ยไปทอดกฐินกันที่ไหนเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าไปที่วัดป่ามุติธรรมนั่นเองนะฮะที่ขอนแก่นครับคุณบอยสุริชัยและคุณแดนอรดีเนี่ยก็เรียกว่าได้ทำการตั้งขบวนกองกฐินจากบ้านเกิดแอนอยู่ที่บ้านห้วยเตยเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ขอนแก่นเพื่อขบวนกฐินมาทอดถวายที่วัดป่าวิมุติธรรมนั่นเองครับโดยมีแฟนคลับและชาวบ้านในขอนแก่นเนี่ยเรียกว่ามากันเพียบนะฮะดูมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูสินะฮะเป็นการกวาดครับกวาดเพื่อเปิดทางให้ทุกอย่างเฮงๆปังๆและไม่มีอุปสรรคใดๆนั่นเองครับเรียกว่าฟ้อนรำร่วมกันอย่างสนุกสนานครับแต่ไม่พอนะฮะหลังจากพิธีนั้นเนี่ยก็ยังมีพร้อมกันยังมีไซขนาดใหญ่คำว่าไซเนี่ยก็คือเป็นไซอ่ะคุณก็จะไซไซดักปลาใช่แต่สำเนียงอีสานเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเอาโชคเอาไซค่ะคำว่าไซมันก็เหมือนกับเอาตะบักโชคชัยอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่ามาเรียนเสียงกันให้มันลัคกี้นั่นเองนะครับแล้วก่อนนั้นนะฮะและหลังจากนั้นด้วยเขาบอกว่ามีผลไม้มงคลมีทั้งฟักทองเพื่อให้ฟักออกมาเยอะๆผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วก็มีกล้วยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกล้วยง่ายๆเข้าวัดมานะคะมาร่วมบุญนะคะใช่แง่ไม่ต้องบอกนะครับว่ามีการทอดถวายภายในโบสถ์เนี่ยทอดกฐินเนี่ยนะครับก็ยังมีทั้งสามเณรนะครับรับแล้วก็ยังมีทั้งนายอำเภอนะครับซ้ำสูงกับคุณขวัญฤทัยไตรภพนั่นเองครับเป็นประธานฝ่ายเจ้าภาพในเรื่องของพิธีนะครับและแน่นอนนะครับคุณออยคุณแอนกับคุณบอยเนี่ยนะครับก็เรียกว่างานกฐินครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำรู้สึกประทับใจมากๆกับทั้งคู่นะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่มีแฟนคลับและก็หลายคนที่รักเขาเนี่ยมาร่วมบุญด้วยนะฮะต้องบอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์แฟนคลับมาทั่วสารทิศเลยครับเพราะว่าอินพุตครับเราก็ไม่เคยจัดงานกฐินที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่เคยเป็นเจ้าภาพเลยปีนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยค่ะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆแม่ๆแล้วก็นักแสวงบุญทุกท่านนะครับหลายคนก็ทำบุญกันทางออนไลน์มานะจริงๆแล้วพวกเราทำบุญอยู่ตลอดทั้งทำบุญในส่วนของศาสนาแล้วก็สาธารณะนะครับทั้งโรงพยาบาลทั้งอะไรพี่ๆแม่ๆก็ช่วยกันมาทุกครั้งเลยทุกโอกาสแต่อันนี้เป็นบุญพ่อแอนเขาคิดอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งที่ทำมาหากินหรือลืมตาปากได้จะทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้ตาครับเขาก็มอบอุทิศส่วนกุศลให้ตาของคุณแอนนั่นเองชื่อว่าคุณตาหลุนนะครับแล้วก็ยอดเงินกฐินในครั้งนี้รวมเป็นจำนวน 626,349 บาทครับขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกับทั้งคู่ครับแม่แล้วก็นักแสวงบุญทุกท่านนะครับหลายคน
ทอดทำบุญผ่านทางออนไลน์มานะครับจริงๆแล้วพวกเราทำบุญอยู่ตลอดทั้งทำบุญในส่วนของศาสนาแล้วก็สาธารณะนะครับทั้งโรงพยาบาลทั้งอะไรพี่ๆแม่ๆก็ช่วยกันมาทุกครั้งเลยทุกโอกาสแต่อันนี้เป็นบุญใหญ่เพราะแอนเขาคิดอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งที่ทำมาหากินหรือลืมตาปากจะทำบุญใหญ่บุญที่สุดให้ตาครับและเราก็ได้เตรียมกันมาเป็นปีเนาะใช่ครับที่จะเก็บเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานครับ